สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีดาราศิลปินนะครับที่มากล่าวคำอวยพรให้กำลังใจคุณหมอในช่วงสถานการณ์โควิดกันครับฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาตัวเองตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเลยที่ติดโควิดตรงนี้นะฮะค่ะมิ้งก็อาจจะเป็นกำลังใจที่อาจจะได้ยินบ่อยนะคะแต่มิ้งรู้ว่าทุกคนเหนื่อยแทบสายใส่ตัวแทบขาดคือมิ้งออกมาน้อยวันอย่างสัก2สัปดาห์มิ้งจะยอมขุดตัวออกมาบริจาคสักทีนึงมิ้งยังเหนื่อยในการที่จะต้องหิ้วของมาโอแบกของนู่นนี่นั่นแต่มิ้งเห็นน่ะพวกเขายังไม่ได้หยุดพวกเขายังไม่ได้นั่งนี่แค่ตรงนี้นะคะแค่บุคลากรที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องรับอารมณ์กับคนที่เหวี่ยงวีนทำไมฉันยังไม่ได้ทำไมฉันในนู่นในนี่ถ้าจะพูดจริงๆไม่โคตรน่าเห็นใจเลยแล้วบุคลากรทางการแพทย์ที่มิ้งเคยไปช่วยตอนมิ้งไปตอนที่มันยังไม่มีคนไข้มิ้งก็รู้ว่าทุกคนแบบดิ้นรนแล้วก็อย่างที่มิ้งเห็นข่าวเยอะๆมิ้งว่าทุกคนนะคะก็คือมันเครียดมันเครียดด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็อยากจะให้ใจเย็นๆแล้วก็ใช้สติเหตุผลพูดกันทุกคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เจอตัวมึงไม่รู้มิ้งก็บอกว่ามิ้งอาจจะไม่รู้แต่มิ้งก็ขอการใช้อารมณ์มิ้งว่ามันไม่มีเหตุไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นให้เราใจเย็นๆแล้วก็พิจารณามันดีๆแล้วก็มาช่วยๆกันเหมือนที่มิ้งทำอยู่ทุกวันนี้ทำเท่าที่ทำได้ได้ครับอยากให้พี่มดเนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ทั่วประเทศเลยตรงนี้ครับก็ต้องนอกจากโปรเทคชั่นทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะก็บุคลากรทางด้านการแพทย์ก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยฉะนั้นเนี่ยบ่อยๆครั้งนะคะที่บุคลากรทางด้านการแพทย์ได้เข้ากล่องซึ่งมีคนก็พูดอยู่ต่างๆนานาว่าบุคลากรทางการแพทย์มีเงินทานแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันมันคือน้ำใจที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังนะคะส่งให้คนเบื้องหน้าว่าเราเข้าใจว่าคุณลำบากแต่สิ่งที่เราจะตอบแทนคุณได้ก็คือความรู้สึกซึ่งมันก็ผ่านไปกับข้าวผ่านไปกับอาหารผ่านไปกับน้ำของเราก็เหมือนกันค่ะแสดงความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์ที่เราทำเราก็เลยวันนี้นำมาบริจาคให้บุคลากรทางด้านการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจก็จะทำต่อไปในของทุกๆจุดทั่วประเทศนะคะ